เราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใจใส่ของเราลูกค้าต้องการอะไรกลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่เราไม่เน้นเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักของแต่ละแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นำเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเป็นยังไงแมทชิ่งได้เป็นยังไงมาที่ HD Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึงแบบไฮเอนด์ได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Audio File Video File Live นะครับสดๆกันวันนี้วันที่8เมษายนวันที่อุณหภูมิแตะ40องศาแล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะร้อนขึ้นไปอีกเพราะว่าหัวข้อของการสนทนาในรายการวันนี้คือ EDL ปลดเปลื้องขีดสุดแห่งพลังและสุนทรียรสจากเครื่องเสียงที่คุณครอบครองครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วก็จะมีพี่รุ่งรัตน์นะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณประทวนนะครับครับวันนี้พิเศษจริงๆครับมีพี่ณัฐจากนิกสตูดิโอด้วยครับสวัสดีครับครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ EDL นะครับพี่ณัฐก็คุ้นชินกับ EDL มาระยะหนึ่งละนานพอสมควรจะขอเริ่มจากพี่ณัฐก่อนแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นครั้งแรกที่มาออกรายการกับเราในวันนี้ยินดีครับมีความรู้สึกไงกับ EDL บ้างครับก็ความที่ผมแบบสนิทกับทางคุณลูกนัดฮะบริษัท EDL ก็แบบได้มาใช้ซิสเต็มที่ร้านใช้สาย EDL ทดสอบแบบเหมือนกับเป็นโปรโตไทป์ตั้งแต่แรกฮะแล้วก็เป็นสายระบบโครงสร้างแม่เหล็กฮะซึ่งผมนิยมชมชอบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็เลยสนับสนุนแล้วก็ประทับใจกับคุณภาพเสียงที่บริษัท EDL ทำสายออกมาได้ฮะครับได้ข่าวว่าขายไปหลายชุดแล้วเหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้เยอะมากครับแล้วเมื่อเทียบประสิทธิภาพในระดับราคาใกล้เคียงกันเนี่ย EDL กับแบรนด์ของนอกเนี่ยเป็นยังไงครับพี่ณัฐก็บอกตรงๆว่า เราเทียบกับ reference ของสายระบบเดียวกันโครงสร้างไม่เหล็กเหมือนกันแล้วผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ด้วยก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนี่มันเกินคุ้มค่ากว่าราคาที่จ่ายไปฮะครับเพราะว่าเนื่องจากสาย EDL ผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้นทุนการนำเข้าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนี่ก็แบบทำให้แบบประหยัดไปได้ประมาณ 20-30% ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาถามพี่ณัฐนะครับว่าในระหว่างสายไฟ AC สายสัญญาณสายลำโพงหรือสายดิจิตอลพี่ณัฐประทับใจอะไรในอีเดียลมากที่สุดนะครับตอนนี้มาที่คุณลุงรัตน์ก่อนครับเห็นว่าจะเอาอีเดียลไปออกงาน BAV High End Show 28-30 มิถุนายนที่โรงแรมมาริออตมาคริสด้วยครับอันนี้จะเอาไปออกกับอันล็อกโดเมนอีกหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าจะมาเที่ยวนี้ก็จะมาเป็นสายรุ่นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นมาผมออกแบบเสร็จทำเสร็จเรียบร้อยทดสอบแล้วโอ้โหน่าจะเป็นสายที่ผมว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำได้ผมกล้าพูดคำนี้แล้วตัวปลั๊กลางอันนี้ที่เคยคุยกันไว้ว่าจะมีแบบ
ปลั๊กรางตัวใหญ่ขึ้นมาด้วยก็ปลั๊กรางตัวใหญ่นี่ผมก็ออกแบบเสร็จครับทดลองแล้วนะครับอืมก็คิดว่างานนี้คงได้เห็นตัวเป็นๆเลยอืมจะเสียบใช้กับทั้งระบบในงานนี้ครับโอเคมี EDL รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าเดิมคือสูงกว่าเดิมสูงกว่ารุ่น Supreme ครับจะเรียกว่าเป็นแฟลกชิปหรือยังครับณวันนี้ณเทคโนโลยีที่ผมมีอยู่นะมันก็ยังไม่น่าจะเป็นแฟลกชิปที่สุดเฮ้ยเหรอผมยังมีสูงกว่านั้นอีกโอ้แต่ว่าน่าจะออกงานนี้ไม่ทันครับน่าจะนะฮะแต่ถ้าทันผมก็พยายามที่จะเร่งออกมาให้ทันโอ้โหครับนั่นแหละซึ่งอันนี้มันเป็นวัสดุพิเศษขึ้นมาอีกครับนะครับโอ้เป็นทีเด็ดเลยนะครับใช่ครับอันนี้ครับคืออันนี้รับรองหลุดโลกหลุดโลกเลยอันนี้เป็นสายหลุดโลกจริงๆครับครับผมว่าหลายๆบริษัทที่ผลิตสายสัญญาณสายเครื่องเสียงไม่กล้าแตะถึงระดับนี้โอ้โหครับคุณประทวนครับ Audio Force นำเข้าและจำหน่ายลำโพงและเครื่องเสียงหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มีความเป็นมายาวนานมากนะครับถามคุณประทวนว่าคุณประทวนในส่วนตัวนี่คิดเห็นยังไงกับเรื่องของสายเคเบิลกับเครื่องเสียงเนี่ยโอ้ผมคิดว่าสายเคเบิลนะถ้าเกิดเราเนี่ยนะรู้จักใช้เนี่ยนะแล้วก็ตัดสินใจซื้อเนี่ยนะโดยถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าถ้าซื้อทีเดียวนะก็สามารถใช้ได้ต่อชีวิตเนี่ยนะโดยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าซื้อผิดเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะเราก็ต้องพยายามเนี่ยนะเลือกและตัดสินใจให้ดีแล้วก็เลือกโดยพินิจพิจารณาว่ามันแมชกับซิสเต็มเราแล้วผมเชื่อว่าใช้ได้นานน่าจะคุ้มค่าเนี่ยน่าจะคุ้มค่าเพราะว่าข้อดีคือว่ามันใช้ได้ตลอดชีวิตอ่ะแล้วถ้าเกิดซิสเต็มนี้เราเปลี่ยนเราก็ยังเอามันใช้ได้คำว่าคุ้มค่ามันมีสูตรอะไรที่พอแนะนำได้ไหมเช่นว่ามันควรจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเครื่องเสียงสูตรนี้ใช้ได้ไหมถามก่อนว่าสมมติมีบางท่านเนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าสมมติว่าราคาเครื่องเสียงเราโดยรวมทั้งหมดมูลค่าอาร์เซนอลประมาณ1ล้านบาทมูลค่าของสายที่ใช้ควรจะสักเท่าไหร่แสนหนึ่งไม่เกินแสนห้าอะไรประมาณนี้จริงๆมันก็ควรจะมีสูตรนะแต่ถ้าที่ดูศึกษามาบางคนเนี่ยนะเล่นแบบไม่มีสูตรนะโดยมีสูตรของตัวเองนะก็เขาก็ว่าคุ้มค่าอย่างเช่นว่าเครื่องเนี่ยถูกกับสายเนี่ยนะแต่รวมกันแล้วเนี่ยนะโอ้โหมันก็ไปสุดยอดเลยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าเหมือนกันหนึ่งในจำนวนยากมากที่จะบอกต้องสูตรใครสูตรมันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผมเชื่อว่าพวกสายเนี่ยนะเป็นสิ่งอะไรที่คนเล่นเนี่ยนะมีความสนุกแล้วก็สามารถเนี่ยนะพลิกแพลงเนี่ยนะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยนะเกิดความพอใจแล้วก็คุ้มค่าสนุกสนานขึ้นมาได้ครับคือไอ้เรื่องสายทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอันนี้ชวนคุยท่านใดอยากเสริมก็เชิญเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราท่านเริ่มเล่นกันมาเนี่ยสายอย่างแบบคานาเล่โมกามิเนี่ยซึ่งปัจจุบันเขายังใช้อยู่ในสตูดิโอบันทึกเสียงกันอยู่เนี่ยก็ถือว่ามันดีในระดับนึงละต่อมาก็มาถึงยุคของพวกมอนสเตอร์เคเบิลแล้วบลาๆแล้วก็เริ่มมียี่ห้อซึ่งดำเนินธุรกิจไปถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับสนุนราคาตอนนั้นเนี่ยหลักพันก็ขบวดคิ้วก็เริ่มขบวดคิ้วแล้วเอ๊ะมันแพงเว้ยเพราะว่าคานาเล่หรือโมกามิเนี่ยมันหลักร้อยเองใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยมาถึงแบบโหสายหลักแสนก็เยอะแยะไปหมดนะครับในเมืองนอกเมืองนาเราก็เห็นอยู่ว่าเราก็สายที่ได้รับรางวัลระดับแบบproduct of the year บลาบลาเนี่ยราคาแพงมากอันนี้พี่นัทจะผ่านเรื่องตรงนี้มาเยอะเพราะผมเชื่อว่าพี่นัทมีประสบการณ์ในการใช้สายเห็นวิวัฒนาการยังไงครับเรื่องของสายเคเบิลเนี่ยผมเองก็เป็นประเภทนักเล่นรุ่นเก่าไลคามหรือว่าอย่างนั้นเพราะเราก็แบบผ่านมาหมดครับตั้งแต่สายทำเองแล้วต่อมาก็อย่างที่คุณชุมพลพูดก็คือมันเป็นยุคของมอนสเตอร์เคเบิลใช้กันแทบทุกบ้านในทุกซิสเต็มต่อมาก็เป็นของพวกยุค MIT นะฮะแล้วก็โด่งดังแตกลูกแตกล้านเป็น Transparent Audio Cable อะไรเงี้ยแล้วก็แบบปัจจุบัน
สารพัดยี่ห้อนี่พูดตรงๆฮะครับฮะสายนี่บอกตรงเราต้องให้ความจำกัดความนิดนึงว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะมันไม่ใช่อุปกรณ์หลักเหมือนอย่างลำโพงหรือ power amp มันเป็นจะว่าเป็น accessory นะฮะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี่มันมีแนวโน้มฮะเพราะว่าซิสเต็มนี่มันมีการพัฒนาสูงมากเดี๋ยวนี้ลำโพงคู่หนึ่งล้านสองล้านนี่เยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองคู่ละ10ล้าน20ล้านหรือร่วม100ล้านก็มีฮะแต่นี้ไอการใช้สายนี่นะฮะสมัยก่อนนี่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้สำหรับแมทชิ่งซิสเต็มค่ะซิสเต็มเสียงมันอ่อนนะเสียงมันออกไปทางเสียงแหลมเยอะเสียงเบสมันน้อยเสียงมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเราก็ใช้สายที่มันมีเนื้อไปช่วยประกอบเข้าไปครับซึ่งก็ได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งครับเพราะว่ามันเป็นการคอมโพรไมส์ฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้ซิสเต็มระดับเขาเรียกว่าไฮเอ็นหรือว่าสเตทออฟเดอะอาร์ตนะฮะแบบซึ่งมีคุณภาพเสียงสามารถสร้างเสียงได้เหมือนกับดนตรีจริงๆครับฮะถ้าหากว่าเรามีซิสเต็มที่เสียง5ดาวแต่เราใช้สายไฟหรือสายสัญญาณแค่3ดาวเสียงที่มันออกมาจะแค่3ดาวฮะต่อให้คุณทุ่มลำโพงคู่หนึ่ง20ล้านเสียงมันก็ออกมาแค่3ดาวไม่ครบ5ดาวแสดงว่ามันไปอั้นที่สายสิถูกต้องที่สุดครับสายที่มันมีผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายไฟสายไฟนี่มันเป็นหัวใจของระบบไฟในเครื่องชุดเครื่องเสียงฮะระบบไฟมันสำคัญที่สุดสำคัญกว่าสายสัญญาณหรือสายลำโพงเพราะไอ้พวกนั้นมันยังไปช่วยปรับหรือแก้หรืออะไรก็ได้แล้วปัจจุบันซิสเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอมป์หรือลำโพงแม้กระทั่งสายนี่เขาจะเน้นเรื่องความเพี้ยนสายต้องมีความเพี้ยนต่ำฮะไม่มีการเบี่ยงเบนแปลสายนี่มันเป็นอุปกรณ์ที่แบบมีสิ่งแวดล้อมทำให้มันรบกวนได้ง่ายฮะเสียงออกมาจากต้นทาง 100% ไปถึงปลายทางเหลือไปถึง 50% เยอะแยะเลยฮะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้สายที่มีคุณภาพสูงๆอย่างระบบโครงสร้างแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้แบบรักษาคุณภาพในสายเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะสายไฟฮะมันออกมา100เข้ามา100เงี้ยอุปกรณ์มันก็ทำงานได้100เสียมัน5ดาวเพราะฉะนั้นสายนี่เดี๋ยวนี้มันให้ความสำคัญมันไม่ใช่แค่เป็นแอคเซสซอรี่มันเป็น อุปกรณ์สำคัญที่ประกอบไอ้อุปกรณ์หลักในชุดเครื่องเสียงได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับครับครับคือเสริมนิดนึงครับผมเล่นมาเยอะพอสมควรไอ้เหมือนกันไอ้พวกสายพวกนี้คือบางคนก็อันนี้มือโปรเขาจะใช้สายในการแมทชิ่งในการช่วยจูนเสียงแหละอันเนี้ยนะครับแต่ว่าคือถ้าเผื่อว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คืออาจจะพูดเป็นมือใหม่ชั่วโมงบินในการฟังในการเล่นอาจจะน้อยหน่อยนะครับก็พยายามเลือกอะไรที่มันกลางๆไม่มีบุคลิกอันนี้มันจะทำให้แบบชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าพอเก่งแล้วรู้แล้วว่าเครื่องนี้เป็นอย่างนี้ต้องการอะไรขาดอะไรนะครับตรงนั้นไอ้พวกสายเนี่ยช่วยได้นะครับขาดเบสก็เอาสายที่เก่งเรื่องของเบสเนี่ยมาใส่ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าคุณนาวีจะไม่ค่อยพอใจนะครับทำเสียงชงเชงเชงอะไรมาอย่างเงี้ยใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับกลับมาที่พี่ลุงรัตน์นะครับคือหัวข้อวันนี้บอกว่า EDL เนี่ยปลดเปลื้องขีดสุดแห่งพลังนอกนั้นยังมีสุนทรียรสด้วยมันต้องยังไงมันต้อง EDL ทั้งชุดไปเลยมันถึงจะปลดเปลื้องออกมาได้ขนาดนั้นนะครับคือจากที่ทดลองนะฮะก็หลายๆท่านนะที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากสาย1เส้นก่อนสายไปลองจาก1เส้นมาเติมเป็น2 3 4 5 6ครับสุดท้ายเนี่ยพอใส่ครบชุดเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนไปทั้งซิสเต็มเลยคือมันคอมพลีเมนต์กันยังไงก็คือว่า
ไฟมาดีครับสัญญาณมาไม่ตกหล่นนะฮะสัญญาณที่ไปลำโพงก็ไม่ตกหล่นฉะนั้นเนี่ยขีดความสามารถเนี่ยจากตัวตั้งแต่ฟรอนต์ไปถึงพาวเวอร์ออกมาถึงลำโพงเนี่ยมันออกมาได้เต็มที่นั่นคือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็พยายามออกแบบให้ได้เป็นอย่างนั้นโดยที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่มีการปรุงแต่งแต่เราต้องการศักยภาพที่แท้จริงของตัวซิสเต็มของเราไม่ว่าเราจะลงทุนหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแต่เราจะดึงสมรรถนะของเครื่องออกมาหมดได้อย่างไรนี่คือโจทย์แล้วเราก็ทุกวันนี้เราก็ทำสำเร็จไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับผมจะเจาะลึกลงไปที่สายลำโพงใบวายของ EDL นิดหนึ่งครับครับผมว่าสายลำโพงใบวายของ EDL มีความพิเศษครับตรงที่ว่าขนาดหน้าตัดของตัวนำเนี่ยมันจะมี2ชุดใช่ไหมฮะขั้วสัญญาณเสียงสูงกับสัญญาณเสียงต่ำคือ low กับ high frequency ซึ่งขนาดหน้าตัดของตัวนำ2ชุดนี่ทำไมต้องไม่เหมือนกันด้วยทำไมต้องต่างกันด้วยคือสปีดของการวิ่งสัญญาณเนี่ยสปีดเนี่ยสำคัญมากมันจะมี high frequency low frequency เราก็ต้องเลือกฮะว่า low เนี่ยเราก็ต้องใช้ถนนที่มันกว้างขึ้นเปรียบเสมือนรถพ่วง18ล้อทำถนนดีๆให้เขาวิ่งส่วนขนาดใน high frequency ก็เหมือนรถเก๋งนั่นแหละทำอีกถนนหนึ่งให้เขาวิ่งวิ่งคนละเส้นเหมือนสะพานสองชั้นนะข้างล่างรถบรรทุกข้างบนรถเก๋งสามารถปล่อยสปีดความเร็วได้ดีกว่าแล้วก็มีความเป็นอิสระมากกว่าจากการทดลองในการฟังเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ามันมีความต่างนะครับมีความต่างมันจะต่างจากการที่สายลำโพงใบวายทั่วๆไปในท้องตลาดซึ่งเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของขนาดหน้าตัดของสายโอ้ไม่เอาครับอย่าเลยเดี๋ยวไปโจมตีคนอื่นคืออย่างนี้ครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับคือที่หน้าตัดไม่เท่ากับหน้าตัดเท่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขบวนการการผลิตด้วยถ้าเราผลิตเนี่ยเป็นหน้าตัดเท่ากันเนี่ยราคาผลิตมันจะถูกกว่าอ๋อครับการที่ทำให้หน้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยราคามันจะแพงกว่าเออจริงฮะเพราะข้างในเนี่ยมันเป็นมัลติสเตรนจ์นั้นมันไม่ใช่ว่าหลายๆหน้าตัดไปอยู่รวมกันในสายเส้นเดียวมันจะแยกข้างในเป็นชุดๆมันจะเป็นการแยกแล้วเราค่อยมารวมอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันโอเคแหละไอความถี่ต่ำเขาเรียกอะไรความแรงของสัญญาณไปสูงแหละส่วนสัญญาณที่ไปที่ความถี่สูงเนี่ยอันเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ถนนที่มันกว้างมากจริงครับพลังงานที่ส่งผ่านไปมันไม่ได้แบบรุนแรงขนาดแบบเหมือนกับเสียงต่ำๆเพราะฉะนั้นก็ทำถนนให้มันเหมาะสมก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าสมัยที่ผมเล่นสายอ่ะนะฮะเราเอาสายฝอยเออแหลมมันดีเนาะแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นสายที่เป็นแกนเดียวใหญ่ๆเออเบสดีแต่แหลมไม่ค่อยดีครับมันอันนั้นคือในอดีตก็คือวิธีการจูนบุคลิกของเสียงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราพัฒนาเอาทุกอย่างมารวมได้แต่รวมด้วยความที่เหมาะสมกับการใช้งานครับโดยที่ใช้แม่เหล็กมาช่วยจัดเรียงเขาเรียกว่าทราฟิกของมันการเดินทางของสัญญาณให้มันถูกต้องในงาน BAV ที่จะจัด 28, 29, 30เนี่ยเราบอกว่าจะมีผลิตภัณฑ์ของ EDL ที่เป็นรุ่นสูงกว่าเดิมที่เคยไปออกงานเนี่ยจะมีสายลำโพงด้วยไหมครับคือมีฮะคือสายลำโพงตัวนี้เนี่ยที่ออกแบบมามันเหมาะสำหรับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่อง power amp เนี่ยมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเช่นกำลังสูงขึ้นระดับพันวัตต์ขึ้นไปผมก็เลยต้องดีไซน์สายเนี่ยเพื่อมารองรับกับแอมระดับเป็นพันวัตต์ฉะนั้นพอพันวัตต์เนี่ยมันก็ต้องวิ่งกระแสที่มันสูงขึ้นความเร็วมันก็ต้องยิ่งมากขึ้นก็เลยต้องออกแบบสายตัวใหม่นี้เพื่อมารองรับกับ
แอมที่มีขนาดใหญ่กล้ามโตๆใช่ครับครับมันมีจุดประสงค์นะไม่ใช่ว่าสายเส้นนี้จะไปใช้กับแอมเล็กๆผมก็ไม่เชียร์ฮะอ๋อครับมันก็จะทำให้สปีดมันอืดลงเพราะว่ากำลังมันไม่พออ่าอ่าโอเคโอเคอันนี้มีมุมครับคุณประทวนครับครับงาน VV คราวที่แล้วที่จัดเนี่ยลำโพงไฟอะดิโอขายดีมากเลยครับโดยเฉพาะตัว Vintage เนี่ยครับคุณประทวนคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ลำโพงไฟมันขายดีฮะโหที่ขายดีก็คือเราจัดซิสเต็มในงานนะครับฮะเราใจคนที่มาฟังเนี่ยชอบใจแล้วก็เห็นว่าเป็นซิสเต็มเนี่ยนะที่ดูแล้วเนี่ยนะให้เสียงออกมาเนี่ยนะได้เหมือนจริงเนี่ยนะแล้วคุ้มค่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้เราก็เน้นเรื่องสายด้วยนะเพื่อให้สายมันแมชกันแล้วให้มันดูแล้วเนี่ยกลมกลืนกับระบบของเราอันนี้ผมก็ได้คุยกับคุณนุ่งรัตน์เนี่ยนะว่า DL เนี่ยนะออกแบบมาแบบประเภทเอาแบบประเภทสุดความสามารถแล้วก็พยายามทำอะไรที่เป็นยูนิคเทคโนโลยีอะไรที่ดีที่สุดในโลกพยายามนำมาใช้เนี่ยซึ่งเราก็ดีใจเพราะว่าถ้าเกิดทำสายได้อย่างนี้นะซิสเต็มต่างๆที่เราจัดโชว์เนี่ยนะหรือมาใช้เนี่ยมันก็สามารถแสดงประสิทธิภาพบทเบื้องขีดสุดแห่งพลังเนี่ยนะและสุนทรีรสเนี่ยนะจากเครื่องเสียงได้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้ถ้ามีสายดีๆอย่าง EDL เนี่ยนะออกมาช่วยการตลาดเนี่ยนะจะทำให้ซิสเต็มต่างๆเนี่ยนะดีขึ้นแล้วคนซื้อก็จะรู้สึกว่าเอ๊เสียเงินไปนี่นะได้ฟังอะไรเนี่ยครบๆเนี่ยนะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าคุณนัทเนี่ยนะพยายามเนี่ยออกมาเนี่ยนะเยอะๆแล้วพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะอยู่ในคอสที่คนไทยเราเนี่ยเห็นว่าถึงแม้ราคาสูงนะแต่ว่ามันคุ้มค่านะผมเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จอย่างสูงครับพูดถึงคอสนี่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าในการทำ R&D ของสายแต่ละเส้นของ EDL เนี่ยผมได้มีโอกาสได้รับทราบอยู่นะครับว่าคือไม่ได้ทำกันเล่นๆหรือแบบมั่วๆฟุกๆทำออกมามันมีโอ้โหแบบทำทิ้งไปเยอะมากครับแล้วก็ที่ทิ้งไปเนี่ยเงินทั้งนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการเอาเรื่องของกราฟีนเนี่ยมาผสมอยู่ในสายด้วยซึ่งจะเป็นวัสดุซึ่งอยู่ในวงการเครื่องเสียงที่นิยมกันในไม่ใช่ในอนาคตในปัจจุบันนี่แหละนะครับก็จะมีแบบอุปกรณ์เสริมที่ประกอบด้วยของกราฟีนเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับพี่นัทครับในจากประสบการณ์ของพี่นัทที่เล่นกับสายมาเนี่ยนะครับคืออยากให้พี่นัทช่วยฟันธงไปเลยจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามรายการอยู่ในวันนี้ว่าระหว่างสายไฟสายสัญญาณสายลำโพงสายดิจิตอลควรจะเริ่มต้นจากสายอะไรก่อนถ้าจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับแน่นอนครับผมก็ต้องฟันธงได้เลยว่าต้องเริ่มที่ระบบสายไฟฮะเพราะระบบไฟมันเป็นหัวใจของเครื่องเสียงแน่นอนนะถ้าหากว่าไฟดีนะฮะมันทำให้ซิสเต็มไม่ว่าจะเป็นแอมป์หรือลำโพงนี้ทำงานได้ 100% ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากสายไฟเนี่ยมันไม่มีแมทชิ่งฮะมันมีแต่ไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าก้าวกระโดดเลยแต่ถ้าคุณใช้สายลำโพงสายสัญญาณถ้าหากว่าอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงคุณไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือแอมป์เนี่ยมันมีเขาเรียกมีความเป็นกลางนะฮะคือไม่ได้เด่นทางด้านไหนมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีคุณสมบัติของคุณภาพเสียงที่ดีนี่สายสัญญาณหรือสายลำโพงของ EDL เนี่ยจะแมทช์ที่สุดเพราะว่าสายของ EDL นี่เน้นความเป็นกลางไม่ได้เน้นว่าเบสต้องดีหรือแหลมต้องเด่นเป็นพิเศษนะฮะซึ่งแบบเพราะฉะนั้นสายของ EDL นี่มันจะแมทกับพวกซิสเต็มที่ค่อนข้างเป็นไฮเอ็นครับฮะพวกไม่ให้ราคาแพงนะหมายถึงว่าเสียงที่มีคุณภาพชุดเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงทีนี้เอ้าถามพี่นัทต่ออีกหน่อยไหนคือพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเล่นชุดเขาบอกโอ้โหยังมีคนอย่างนี้อยู่อีกนะครับอันนี้เรื่องจริงคือเฮ้ยผมใช้เครื่องผมแบบ10ล้าน20ล้านสายเสยอะไรมันจะมาช่วยอะไรได้วะไม่เชื่อก็ยังใช้แบบสายแบบดำๆที่แบบแถมมากับเครื่องอยู่นั่นแหละ
อันนี้อยากถามพี่นันว่าในพี่ก็ขายก็เล่นเครื่องเสียงระดับหลายสิบล้านมาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนสายลงไปกับเครื่องเสียงราคาขนาดนั้นเนี่ยมันยังไปต่อได้ไหมแน่นอนครับไอ้อะไรอ่ะผมเล่นเครื่องเสียงมาตลอดชีวิตตั้ง50ปีผมไม่เคยใช้สายไฟหรือสายสัญญาณที่มันแถมมากับเครื่องเลยนี่พูดตรงๆเพราะผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วฮะว่าเขาให้มานี่ให้มาเป็นของจำรวย ให้มันครบเซตนั่นเองฮะแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนหมดแม้กระทั่งฟิลเฟอร์อะไรเนี่ยแล้วเราก็เน้นคุณภาพแล้วก็สายทุกยี่ห้อแต่เราให้ความสำคัญอันหนึ่งคือเราทดลองสลับสายหรือการจัดสายให้เจ้าของที่เต็มฟังเนี่ยข้อสำคัญคือเขาต้องฟังออกแล้วก็ต้องฟังว่ามันถูกต้องครับครับถ้าเราเซตให้ซิสเต็มมันเสียงถูกต้องนะแล้วก็ฟังแล้วแฮปปี้นี่นะฮะมันก็แบบเวิร์กแน่ๆแล้วก็สายนี่มันก็จะแบบเป็นครับส่วนที่ช่วยเสริมผมยกตัวอย่างนี่ฮะแอมผมแอนทิคซาวด์แลบเฮอริเคนโมโนบ็อกคู่หนึ่งแค่แสนสองเองครับแต่ใช้สายไฟ2เส้นฮะของ EDL เส้นละ 1,800 2เส้นนี่ 3,600 ฮะแพงกว่าตัวแอมฮะแต่บอกได้คำเดียวว่าเสียบเข้าไปแล้วถอดไม่ออกครับฮะมันทำให้แอนคิกซาวแล็บเฮอริเคนที่นายแฮร์รี่เปียสันเคยให้เรท5ดาวและเป็นแอมที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมนี่มันเหมือนกับตอนนี้6ดาวเวลาใช้สาย EDL เข้าไปมันยกระดับขึ้นไปอีกมันทำให้ดีขึ้นกว่าที่เคยทดลองใช้กับสายยี่ห้ออื่นหรือติดตั้งมากับเป็น10ที่เต็มมาแล้วมันสาย EDL นี่มันค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์แรงมากทำให้เพิ่มคุณภาพได้ชัดเจนมากครับไม่ใช่ประเภทสเนกออยครับฟังดีบ้างไม่ดีบ้างกำลังจะถามตรงนี้อยู่เลยคือไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดนะมันเปลี่ยนได้จริงๆแน่นอนครับสินค้าหลายประเภทนี่เน้นการตลาดเป็นหลักแต่สำหรับสินค้าที่ผมนำมาใช้นี่ครับผมคัดมาอย่างดีเน้นคุณภาพมันสินค้ามันขายได้ด้วยคุณภาพตัวมันเองฮะเนี่ยคือตรงนี้ครับพี่รุ่งรัตน์เราคุยกันมาหลายทีนะครับว่าในชุดที่ยิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยเครื่องยิ่งระดับสูงขึ้นไปเนี่ยการเปลี่ยนสายเนี่ยมันจะยิ่งทำเห็นผลต่างเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนฟิลระดับแบบออดิโอเกรดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ผลต่างของการใช้สายไฟที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฟิลนี่ก็ขอขวดอีกอย่างหนึ่งกันนะอันนี้ไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์แต่ว่าเน้นอีกทีนะครับว่าฟิวเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันขาดฟิวที่มันใช้งานแล้วมันไม่ขาดคือฟิวเสียครับ เสียมาตั้งแต่โรงงานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟิวขาดก็อย่าไปโทษคนผลิตออกมาเลยนะครับไปโทษว่าไฟที่บ้านเรามันมีปัญหาแล้วไอ้ฟิวเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันคือมันตัดมันกันช็อตไม่ให้เครื่องเสียงเราเสียหายเนี่ยแต่บังเอิญคุณไปใช้ฟิวตัวนึงหลายหมื่นนั้นก็เป็นเรื่องเศร้าครับซึ่งผมก็โดนมาแล้วอันนี้ก็เศร้าเสียน้ำตาไปเยอะเราก็โดนกันมาเกือบทุกคนแล้วฮะครับเรื่องฟิวแพงๆเนี่ยแต่ก็ดีกว่ามันปล่อยให้ไฟที่แบบมีปัญหาเข้าเครื่องอันนั้นก็แบบนะครับตัวใครตัวมันแล้วเสียค่าซ่อมหลายตังค์มากกว่าฟิวตัวนะครับอันนี้พี่ประทวนครับคือลำโพงก็ดีแอมก็ดีเนี่ยโอเคมันต้องการสายที่มันเหมาะสมกับตัวมันเองด้วยนะครับพี่ประทวนเคยเจอลูกค้าที่เขาผสมข้ามพันธุ์ไหมโอ้เยอะไม่ผมหมายถึงว่าในซิสเต็มเขาเนี่ยเขาใช้สายต่างยี่ห้อกันเยอะเลยครับคนไทยเราแปลก เป็นพวกอิสซอรี่เนี่ยนะ เป็นของเล่นเนี่ยนะแล้วก็ชอบลองถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยนะแต่เขาเล่นเนี่ยนะเพื่อความสนุกสุขสนานแล้วก็เป็นประสบการณ์อยากรู้ซึ่งก็ว่าไม่ได้นะถูกครับก็มีเงินเนี่ยนะแล้วก็เสียเงินไปเนี่ยนะแล้วการประสบการณ์ก็ถูกต้องแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะ
ถ้าเราดูนะถ้าไม่ผสมพันธุ์กันก็จะดีก็จะทำให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันก็ทำให้ทุกอย่างเนี้ยนะเป็นไปตามแพทเทิร์นที่ถูกออกแบบมาไม่ทำให้อะไรเสียไปซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เล่นไปนานๆบ่อยๆเนี้ยนะเดี๋ยวเขาก็อาจจะกลับเข้ามาเนี้ยนะสู่ซิสเต็มที่ถูกต้องเนี่ยคือการใช้ยี่ห้อเดียวกันมันก็ลดเรื่องของการมิสแมทช์ลงไปได้จะพูดอย่างนั้นได้ไหมฮะก็ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือหลายท่านบางทีบางคนเนี่ยไปขนาดแบบสมมติเมื่อกี้อย่างที่ลำโพงใบวายกับปล่อยมาจากแอมเนี่ยแอมมีสองมีเอาท์พุตอยู่สองชุดใช่ไหมครับก็บางทีบางท่านก็เล่นแบบสายยี่ห้อหนึ่งเดินจากแอมไปที่ขั้วต่อของลำโพงซึ่งเป็นโลใช่ไหมสายยี่ห้อหนึ่งซึ่งเด่นเรื่องของเสียงแหลมเสียงกลางอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสายเงินอะไรเงี้ยก็เดินมาซึ่งมันคนละยี่ห้อกันเลยอันนี้ก็เป็นการเล่นสนุกนะครับซึ่งแน่นอนมันคาแรคเตอร์มันอาจจะแบบว่าอาจจะมีบางอย่างดีขึ้นบางอย่างอาจจะไม่ดีอันนี้บอกไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่ว่าโอกาสและก็สูงเหมือนกันใช่เล่นแบบนี้สนุกนะครับมันเป็นการเล่นสนุกเป็นการทดลองผมเองก็เล่นอย่างนี้มาก่อนในซิสเต็มหนึ่งใช้สาย5ยี่ห้อครับผสมประสานไป5ยี่ห้อเลยใช่ครับก็สายลำโพงยี่ห้อหนึ่งสายไฟยี่ห้อหนึ่งสายสัญญาณยี่ห้อหนึ่งครับสายดิจิตอลยี่ห้อหนึ่งเราก็เล่นมาแล้วก็ตอนแรกเราก็พยายามอยากจะแมทช์อันนี้พูดถึงสมัยก่อนที่ผมจะออกแบบสาย EDL นะครับพูดถึงว่าแล้วก็พยายามจะแมทช์ตามสูตรตามไลน์เนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่วันหนึ่งเราฟังไปเรื่อยๆเราก็จับมันได้เองแหละประสบการณ์มันก็จะสอนเราเองซิงเกิลแบรนด์ในที่สุดใช่ครับครับพี่นัทคิดว่าไงครับสายอย่างที่พูดนะถูกต้องที่สุดซับวูเฟอร์ควรจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่สามารถบอกได้ว่าซับวูเฟอร์ต้องใช้สายยี่ห้อนั้นหรืออะไรก็อย่างที่เน้นตั้งแต่แรกแล้วว่าซิสเต็มที่เสียงเป็นกลางนะฮะไม่ว่าจะเป็นซับวูเฟอร์หรือเป็นลำโพงเมนทาวเวอร์หรือว่าเป็นแอมพลิฟายเออร์หลอดหรือทรานซิสเตอร์ก็แล้วแต่นะถ้าเป็นอุปกรณ์ระดับไฮเอ็นนะคุณภาพสูงให้เสียงที่ถูกต้องเป็นธรรมชาตินะมีความเป็นดนตรีสูงเนี่ยนะฮะแล้วมีความเพี้ยนต่ำเนี่ยฮะเวลาสายดีๆหรือสายยี่ห้อแพงๆก็แล้วแต่ฮะที่มีคุณภาพสูงไปใส่ด้วยกันมันก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันฮะ อย่างที่ผมเน้นว่าเสียง5ดาวก็เป็นเสียง6ดาวได้เพราะว่ามันช่วยจริงๆครับฮะมันไม่เกี่ยวกับแมทชิ่งด้วยฮะมันเกี่ยวกับการเราพยายามใช้อุปกรณ์ที่เป็นกลางครับถ้าแมทชิ่งนี่มันอาจจะอีกแบบหนึ่งเช่นว่าซิสเต็มคุณเสียงจัดมากเลยฮะฮะแล้วคุณเอาสายอีเดียไปใส่นี่นะมันเป็นเน้นความจัดของซิสเต็มที่มีอยู่เดิมมากขึ้นฮะมันไม่ได้ไปกบเกลื่อนมันฟังแล้วอาจจะแบบเหมือนกับไม่น่าเชื่อเลยเสียงห่วยมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สายหรือใช้อุปกรณ์เสริมไปช่วยซิสเต็มเนี่ยเราต้องมีข้อพิจารณาดูแล้วก็ข้อพึงระวังพอสมควรฮะแล้วก็ที่สำคัญคือหูเราต้องเข้าใจด้วยต้องรู้จักซิสเต็มของเราว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องคือพอฟังออกบ้างว่าอะไรเป็นอะไรแหละใช่ครับนะครับตอนนี้คือมีสอบถามกันมามากพอสมควรนะครับว่าร้านนิกสตูดิโอตอนนี้ได้ไปที่ฟอร์จูนชั้น3แล้วไม่มีละใช่ครับย้ายไปอยู่ที่ไหนครับเราย้ายไปอยู่ที่โชว์รูมใหม่ที่บ้าน อยู่รามินทราซอย45/1ครับเพิ่งย้ายไปตอนเดือนมกราครับตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งฮะมีคนโทรมาสอบถามแล้วก็แบบมาเยี่ยมเยียนครับคือทุกอย่างเนี่ยอุปกรณ์ก็ยังสมบูรณ์เพอร์เฟกต์
ไม่แพ้กับที่ชั้น3ที่ฟอร์จูนดีกว่าเดิมฮะจะดีกว่าเดิมเพราะเราทำโชว์รูมใหม่ครับมันต้องดีกว่าโชว์รูมเก่าที่เก่านี่มันมีข้อจำกัดเยอะแล้วก็ค่าเช่าก็แพง เพราะฉะนั้นเราก็บวกลบคูณหารแล้วเราถึงได้ตัดสินใจครับไปอยู่ที่โชว์รูมใหม่แล้วก็สามารถนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าและแน่นอนกว่าว่าจะเป็นไอ้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เราไม่ได้ขายของเราขายความรู้และขายหลักการซึ่งสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงนี่ผมว่าสำคัญกว่าสินค้าครับหรือแบรนด์เนมตั้งเยอะเมื่อกี้บอกว่าย้ายไปอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับคือไม่ใช่ว่าแกเอาบ้านที่แกอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเอาห้องหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นห้องทดสอบเสียงไม่ใช่นะครับคือแกสร้างห้องหลังขึ้นมาย่อมอีกหลังนึงเลยอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่ได้เอาบ้านหลังเดิมแล้วก็เอามากั้นห้องเป็นห้องทำฝาเติมต่อเติมบ้านฮะทำเอามาอีกหลังนึงเลยทำโชว์รูมทำแวร์เฮาส์แล้วก็ทำสายไฟใหม่ทำมิวสิกรูมอะคูสติกในห้องนั้นใหม่ซึ่งแน่นอนว่ากระแสไฟไม่ได้ไปกวนรบกวนจากร้านอื่นๆในส่วนการค้าอะไรแบบนั้นแล้วมันต้องดีขึ้นแหละครับแล้วก็เลือกแบบทุกอย่างฮะบรรยากาศสถานที่นะแสงสีเสียงระบบไฟนี่สำคัญมากเดินสายใหม่หมดเลยซึ่งอยู่ที่ร้านเก่าที่ในศูนย์การค้าไม่มีโอกาสทำได้เลยฮะอย่างนี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกลงแล้วเนี่ยพันขายถูกลงป่ะพี่แน่นอนโอ้นี่โดยเฉพาะโดยรอคำนี้อยู่โดยเฉพาะช่วงฉลองเปิดร้านใหม่60วันนี่โอ้โหครับเราขายแบบซูเปอร์โปรโมชั่นฮะคือขายต่ำกว่าทุนนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นอะไรไอเทมยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างหน่อยอย่างไฟมิงโก้ฟีเวอร์นะแผ่นหนึ่ง 30,000 บาทถ้าเป็นเสียงแผ่นกระทืบเท้าปุ๊บนะเสียงกีตาร์ครับปรากฏว่าตอนนี้เราขายได้ในราคา 12,000 บาทเองจาก 30,000 บาทนี้ลดเกิน 50% อันนี้ถูกกว่าในที่เมืองนอกเขาขายจริงๆนะครับถูกต้องฮะโอ้โหเมืองนอกนี่คุณซื้อ 3-400 เหรียญนี่คุณได้แผ่นเน่าๆแผ่นมีตำหนิไฮไฟอะไรแอสพายโอล่าโอ้ไอแผ่นนั้นเป็นแผ่นอันอิงที่นักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกเขาจะต้องแบบแสวงหาอันนี้มีไหมเรามีหลายก๊อปปี้ให้เลือกมีหลายก๊อปปี้ด้วยแล้วลูกค้าเพิ่งได้ไปชาวสิงคโปร์ครับเขาได้เทสเพรสซิ่งไว้ของคลาสสิกเรคคอร์ดซึ่งลีชั่วมาคุณภาพสูงเทียบเท่ากับแผ่นออริจินอลเมื่อ50ปีที่แล้วของเมอร์คิวรีซึ่งแบบบอกตรงว่าดีใจจนมือสั่นโอ้โหเพราะปกติแผ่นนี้มันก็ราคาตก 50,000 ครับ 5-60,000 บาทต่อแผ่นแล้วเขาได้เป็นเทสเพสซิ่งแล้วที่สำคัญเราขายเหลือ 10,000 บาทโอ้ฮะคือแบบคุ้มค่าเครื่องบินเขาเลยเขาพูดได้คำเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าหากว่าใครสนใจนะอยากได้ของดีๆฮะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือครับแบบข้อคิดในการทำห้องฟังเพลงหรือว่าชุดเครื่องเสียงที่เสียงดีๆฮะครับควรจะมีลักษณะเสียงแนวทางยังไงขอเชิญมาที่โชว์รูมของ Dixdale ตอนนี้อยู่ที่ลาวินทราซอย 45/1 ซอย 45/1ไปไม่ถูกก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ก่อนที่หมายเลขอะไรครับ0955218582ครับขออีกทีครับ0955218582โอเคร้านเปิดเหมือน 7-11 ฮะ24ชั่วโมงไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยไปเคาะประตูเรียกได้อันนี้ต้องนัดหมายก่อนนะครับมีมาแล้วฮะมาดึกมาเที่ยงคืนกับเที่ยงคืนมาตอนเย็นๆกับเที่ยงคืนครับโอ้ก็น่าสนใจนะครับมีแผ่นดีๆมีซอฟต์แวร์ระดับอ้างอิงเยอะแยะไปหมดเลยดูแล้วบางคนเพลินนะมาตั้งแต่9โมงเช้า5ทุ่มยังไม่ยอมกลับเลยครับเพราะที่เข้าไปลื้อในโกดังไอ้คลังโอ้คลังแผ่นเสียงของผมอ่ะนี่เปิดมีแผ่นเสียงอยู่ประมาณ 150,000 แผ่นให้ไปล้วงตับถึงขนาดนี้ภรรยาเขาต้องโทรมาตามงานการไม่ทำหายหัวไปไหนทั้งนั้นก็เลยรีบขอตัวกลับตอน5ทุ่มเพราะว่าตอน
ลุงเช้าอีกวันติดใจมาโอ้บอกเมื่อวานดูไม่หมดแผ่นเสียงคนชอบเครื่องเสียงรักเครื่องเสียงแผ่นเสียงนี่โอ้โหนี่เปิดให้ไปค้นในกรุได้เลยนะมาแล้วมีความสุขฮะครับพี่ประทวนฮะก็คือผมจำได้ครั้งหนึ่งที่เรามาคุยกันในรายการเนี่ยพี่ประทวนบอกว่านักเล่นเครื่องเสียงระดับสูงๆเนี่ยอย่ามัวแต่รีรออย่ามัวแต่ง้างแล้วไม่ฟันนะทีนึงถ้าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไปถามคนนู้นถามคนนี้เดินเข้าเดินออกโชว์รูมคุณก็ไม่ได้เล่นสักทีหนึ่งคิดแล้วแบบต้องตัดสินใจต้องซื้อเลยไม่งั้นไม่ได้เล่นครับเน็ตมาวันนี้อยากให้พี่ตัวช่วยขยายความนิดหนึ่งจะแนะนำนักเล่นคือเขามีความพร้อมแล้วแต่เขายังแบบเล่นอะไรดีวะมันก็มีหลายยี่ห้อซะด้วยสิยิ่งอย่างนี้นะเครื่องเสียงไฮเอ็นยี่ห้อใหม่ๆเนี่ยมันแนะนำตัวเข้าสู่ตลาดแบบเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ในฐานะที่พี่ประทวนก็นำเข้าสินค้าระดับไฮเอ็นแบบโอ้แบรนด์หลักๆพูดมาเนี่ยโดนหมดเลยนะไม่รู้กี่แบรนด์ซึ่งผ่านมือพี่ประทวนปั้นมาในประเทศไทยเราเนี่ยแนะนำลูกค้ายังไงดีครับโอ้ง่ายเลยให้เขาดินะพยายามดูตามโซเชียลมีเดียนะหรือศึกษาข้อมูลนะให้พอมีแบ็กกราวด์แล้วก็ลองเข้าไปคุยกับพวกนักเล่นมืออาชีพหน่อยหรือว่านักขายที่เขาเทคแคร์อยู่เนี่ยตามโชว์รูมเนี่ยแล้วก็ค่อยๆฟังนะแล้วก็จับไอเดียแล้วก็มาตัดสินใจมาศึกษาทบทวนอะไรใหม่แล้วก็กลับไปฟังมาใหม่อีกทีนึงนะผมเชื่อว่าเขาจะได้ซิสเต็มที่ดีมากเลยเพราะถ้าเกิดคนที่เล่นเนี่ยนะโฟกัสผมเน้นเขาว่าโฟกัสเนี่ยนะว่าเขาจะเล่นเนี่ยนะซื้อทีเดียวเนี่ยนะแล้วให้มันใช้ได้นานเนี่ยต้องโฟกัสแล้วก็เวลาคิดอะไรเนี่ยนะพยายามดูว่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะใช้ได้นานไหมหรือว่าซิสเต็มต่างๆเนี่ยนะที่มันแมชกันแล้วก็เป็นไปตามคุณสมบัติที่เขาอยากรู้อยากฟังเนี่ยเรื่องมันคือกำลังเงินเขาด้วยแล้วไม่ต้องรีบร้อนซื้อครับค่อยๆตัดสินใจไปซื้อไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะหรือว่าถ้ามีเงินก็ซื้อไปเลยตั้งซิสเต็มขึ้นอยู่กับจังหวะที่เขาใช้กันแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมเน้นนะขอให้ใจถึงเนี่ยนะถ้าจะเล่นเครื่องเสียงแล้วเนี่ยนะต้องโฟกัสแล้วก็ตัดสินใจซื้อไปเลยอย่าไปรีรอถ้ารีรอเนี่ยนะโอ้โหยิ่งวันเนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจได้ยากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ฟังสักทีก็ยังย้ำว่าตั้งใจถึงเนี่ยนะถ้าคิดแล้วมั่นใจนะตัดสินใจไปเลยครับซื้อแล้วเนี่ยนะหลังจากซื้อไปแล้วเราก็ยังเปลี่ยนแปลงยังจะเดเวลอปพัฒนาอะไรไปได้อีกก็เป็นความสนุกแล้วเป็นประสบการณ์ของเราครับแต่คนที่ซื้อ EDL เนี่ยมันก็มีข่าวดีมีข้อดีตรงที่บอกว่าซื้อ EDL ไปรุ่นนี้แล้วสมมติว่ายังมีรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยในงานเนี่ยจะเป็นรุ่นที่สูงขึ้นนะครับมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับว่าสามารถจะเอารุ่นเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนหักไหมฮะไม่หักครับไม่หักด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าหัวเส้นแหงอีกนะครับ เพราะเราเอาทองไปแลกเนี่ย เห็นพี่นัทเพิ่งได้หลายมันหลายตังค์ใช่ไหมหัวเส้นแหงยังมีหักสมพรปากลดทอนค่ากำเนิดอะไรอย่างนี้แต่ EDL นี่ไม่หักเลยไม่หักครับซื้อไปเท่าไหร่เมื่อคืนได้เท่านั้นใช่ครับก็จ่ายส่วนต่างใช่ครับในรุ่นนี้สูงกว่าเท่านั้นเองใช่ครับโอ้โหแล้วเทรดอินเข้ามาเอาไปทำอะไรครับถามตรงอยากรู้เลยคือแบบเอาไปยำใหม่ขายต่อหรือว่าเอาไปเป็นอะไรก็เป็นอะไรได้นะฮะแล้วก็มีต่างประเทศเขาต้องการด้วยฮะอ๋อโอเคผมไม่อยากขายมือสองในประเทศไทยใจผมนะแต่คิดว่ามือสองมันก็คงจะมีน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อ EDL ไปนี่ไม่ค่อยขายเลยมีแต่ว่าเอามาแลกครับว่ามันเป็นรุ่นใหม่ขึ้นว่าต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับแต่ที่มือสองยังไม่เห็นหลุดออกมาในตลาดครับมันไม่เหมือนสายทั่วไปฮะครับ ครับเพราะEDLที่อยู่ได้นานในทุกสภาพอากาศเป็นสายที่อยู่ได้นานเพราะว่าในตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตเนี่ยมันก็เน้นถึงความคงทนไว้ก่อนคืออันนี้คือที่ถามนี้ไม่ใช่แบบออกนอกเรื่องเลยนะครับคือสายบางยี่ห้อผมเคยเจอมากับตัวเองทั้งที่ส่งมาทดสอบและทั้งที่ใช้เองเนี่ยมันมีวัสดุบางอย่าง
มันเสื่อมละลายมันเสื่อมตามอายุในขณะที่อุณหภูมิยังไม่ถึง38องศาอย่างทุกวันนี้นะครับครับก็เริ่มละลายเหนียวเหนียวติดมือแล้วโอ้โหแล้วยิ่งอุณหภูมิทุกวันนี้ครับอันนี้น่ากลัวอยู่เหมือนกันอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการละลายนะฮะอันนั้นมันเป็นเค้าเรียกว่าน้ำมันเนี่ยที่เป็นส่วนผสมของการทำเปลือกPE เนี่ยเขามีผสมน้ำมันพอนานเข้าเนี่ยมันอุ้มน้ำมันไม่อยู่มันก็จะเริ่มเยิ้มออกมาซึ่งในต่างประเทศมันเป็นรุ่นเก่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าบ้านเราเยอะใช่ไหมฮะใช่ฮะตัวงี้เราก็ต้องเลือกซื้อสายที่ประกอบมาจากแอฟริกาดิครับก็ต้องหาวัสดุ60องศาที่เรียกว่าพยายามเลี่ยงน้ำมันให้มากที่สุดโอ้โหอย่างนี้ผู้บริโภคลำบากนะผู้บริโภคเขาจะไม่รู้เลยไม่รู้ครับว่ามันอะไรบ้างอ่ะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเป็นคนคัดกรองของพวกนี้ออกมาคือในยุคแรกๆเนี่ย EDL เนี่ยยังมีเยิ้มนะยุคแรกแต่ว่ามันไม่ได้เยิ้มมาจากสายมันเยิ้มมาจากไอ้ตัวที่มาสวมกระบอกแม่เหล็กแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นละฮะเปลี่ยนละแล้วผมหาวัสดุที่แก้ได้มาหลายปีแล้วครับซึ่งคนที่โดนเนี่ยเยิ้มๆเนี่ยคือพี่นัทนี่แหละยุคแรกยุคพี่นัทนี่เล่นสายรุ่นหนึ่งเลยตั้งแต่เป็นต้นแบบยันรุ่นหนึ่งเนี่ยแล้วแกก็ได้ประสบการณ์พรุ่งนี้กลับมาก็เอามาให้ผมดูแล้วแก้ไขครับผมก็สุดท้ายก็ต้องหาวัสดุใหม่จนเราแก้ปัญหานี้จบไม่มีปัญหานี้แล้วไม่มีครับอย่างด็อกเตอร์ก็เคยเอาสายผมไปใช้นี่ครับก็ไม่เจอปัญหาตั้งกี่ปีแล้วไม่เจอฮะไม่เจอแล้วในห้องที่ผมฟังเนี่ยโอ้โหตอนวันนี้ร้อนตับแตกร้อนตับแตกจริงนะครับคือเปิดแอร์นี้ต้องทิ้งไว้สักพักนึงกว่าอุณหภูมิจะใช้ได้เนี่ยมันจริงไม่ค่อยเหมาะสมกับการเอาเครื่องเสียงเข้าไปไว้โดยเฉพาะปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาแบบเฉพาะที่อย่างบ้านเรา ซึ่งแบบผมมีประสบการณ์มาตั้งนานแล้วนะพูดตรงๆฮะไอ้เรื่องสายเรื่องอะไรเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องสายลำโพงเองตัวอะไรเองเนี่ยครับอ๋อลำโพงตัวดีนะครับบางบ้านเล่นบนด่านฟ้าโอ้โหห้องยิ่งกระเท่าอกเพราะฉะนั้นอย่างโชว์รูมใหม่นี่ผมยอมรับเลยว่าผมลงทุนนะเปิดแอร์ทิ้งไว้เกือบตลอดเวลายอมเปลืองค่าไฟอันนี้เพราะว่าชุดเครื่องเสียงผมมันมีคุณค่าและใช้งานเกือบตลอดเวลาเหมือนกันพร้อมที่จะเปิดใช้งานได้ผมก็เลยไม่เคยปิดแอร์เลยครับต่อเมื่อจำเป็นจริงๆนี่นัดทำถูกต้องฮะจริงๆแล้วเนี่ยห้องเครื่องเสียงเนี่ย ควรจะเปิดแอร์แล้วก็ให้ระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีเพราะซิสเต็มที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ 50,000 แสนนึงนะมันเป็นล้านครับฉะนั้นเนี่ยการที่ให้เขายอมกินไฟสักหน่อยเนี่ยหนึ่งเนี่ยการเปิดแอร์ไว้เนี่ยมันช่วยลดความชื้นอ๋อครับให้กับตัวเครื่องด้วยครับผมนะฮะทำให้แอมเนี่ยมันทนขึ้นครับอุปกรณ์เอ่ยอัซเซอรี่เอ่ยสายเสริมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อบอยู่ในเตาอบในห้องมันก็ทำให้มันทนขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยเราเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเราเปิดแอมอย่างเดียว power amp เนี่ยมันก็กินไฟไปเท่าไหร่ละไหนๆมันก็กินขนาดนั้นเราก็บวกเขาให้เขาอีกสักหน่อยนึงเปิดแอร์เขาอยู่โดยเฉพาะท่านที่เล่นเทปรีลนะควรจะอย่างยิ่งฮะถ้าอยู่อากาศร้อนๆนี่เสียเลยนะเทปรีลเนี่ยโอ้ยแผ่นเสียงผมแผ่นเสียงก็ไปเหมือนกันฮะงอเหรอครับแผ่นเสียงงอ 100% ถ้าอากาศอบๆนี่ฮะฮะหลายบ้านผมแบบขายโละทิ้งหมดเลยเพราะว่างอทั้งล็อตเลยเป็นพันๆแผ่นไปอันนี้ก็ได้ต้องเปิดแอร์ทิ้งไว้ฮะต้องยอมเปลืองฮะเพราะถ้าเราลงทุนชุดเครื่องเสียงแล้วจะมาขี้เหนียวค่าไฟระบบแอร์คอนดิชันนี่เป็นเรื่องที่แบบไม่สมควรแล้วก็แต่ถ้าเป็นแอมไซรัสของคุณประทวนนี่เขาตัดนะครับทิ้งไว้แบบไม่มีสัญญาณเข้านี่เขาตัดเองเลยนะครับเขาออโต้ชัตออฟนะครับใช่ครับเขาดีนะครับอันนั้นก็ดีฮะมันมีหลายยี่ห้อฮะที่มันจะมีระบบตัดอัตโนมัติแต่คราวนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่ฮะการที่เราเปิดแอร์เนี่ยเราคุ้มครองตัวลำโพงด้วยใช่ใช่ลำโพงนี่สำคัญมากสุดๆพวกขอบนะเพราะบางครั้งเนี่ยลำโพงเสียเนี่ยโดยที่เราไม่รู้สาเหตุบางครั้งเป็นเพราะว่าเราร้อนแล้วเราก็เล่นด้วยแล้วเราก็ปล่อยให้มันอยู่ในอุณหภูมิห้องที่มันโอ้ย
เล่นอากาศร้อนๆโอกาส voice coil ขาดสูงกว่าเล่นในอุณหภูมิปกติไอ้ voice coil ขาดมันไม่มันจะน้อยกว่าขอบเสื่อมอันนั้นแน่นอนขอบมันจะเสื่อมฮะขอบไดรเวอร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นโฟมนะฮะโอ้โหไปเร็วเลยนี่ผมอยากให้เนี่ยคนที่สนใจเนี่ยพวกระบบเสียงระบบสายเนี่ยนะให้ไปดูในงานเนี่ยนะที่ BAV Show เนี่ยนะฮะที่สิ้นเดือน28 29 30มิถุนาครับแล้วก็เข้าไปดูซิสเต็มจริงๆเลยนะครับฟังดูแล้วก็อยากถามอะไรเนี่ยนะครับหรืออยากทดสอบอะไรเนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะจะให้ความรู้ได้ช่วงหนึ่งนั่นเองถ้าเกิดจะลองจริงๆนะไปทดสอบไปลองที่งานลองที่งานเนี่ยนะแล้วก็ได้ไปสัมผัสได้เห็นนั่นเองถ้าโดยเฉพาะกับซิสเต็มจริงๆเนี่ยนะผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากเลยไม่อยากให้คนเนี่ยนะมาฟังแต่ทฤษฎีนะหรือฟังเขาเล่าว่าเนี่ยนะแล้วก็ตอนหลังก็เป็นมีทูเนี่ยไปซื้ออะไรเนี่ยนะตามที่เขาเล่าเนี่ยให้มาศึกษาเองให้มาเรียนรู้เองแล้วก็ไปที่งานเนี่ยจะดีมากเพราะว่าได้เห็นหลายที่ได้อะไรคุยแล้วที่สำคัญเนี่ยนะปีนี้เห็น EDL เนี่ยจัดเต็มเลยคู่กับไอ้ System Analog ของ Analog Domain ซึ่งห้องผมเนี่ยนะที่ไปออกงานก็จะใช้ EDL เนี่ยนะแล้วก็จัดเต็มเหมือนกันเพื่อให้เห็นว่าระบบเครื่องเสียงดีๆเลยนะถ้าเล่นแล้วเนี่ยนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มโอ้สุดยอดงั้นก็ต้องรบกวนพี่นัทเอาซอฟต์แวร์ที่เป็น Rare Item เนี่ยไปช่วยเปิดให้พวกเราได้ฟังกันด้วยแน่นอนอยู่แล้วครับหลายหมื่นเนี่ยผมว่าหาฟังยากนะก็จะจัดโปรโมชั่นเหมือนไอ้ซูเปอร์เซลล์นิวโชว์รูมเลยครับผมให้ลิสต์งานโชว์ไว้ก่อนเลยได้ไหมครับส่วนตัวแบบรับรองว่าเป็นแผ่นที่แบบหายากโดยเพราะคราวนี้ผมเพิ่งโลโกดังมาได้ครับเทสเพสซิกนะซึ่งพิเศษมากครับเสียงมันไม่เหมือนแผ่นเสียงครับเสียงมันเหมือนมาสเตอร์เทปเพราะมันไม่มีนอยฟลอร์ของเซอร์เฟสน้อยของแผ่นเสียงเลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นซูเปอร์แรร์ไอเทมแล้วปกติราคามันจะสูงมากสูงกว่าแผ่นเสียงธรรมดา3เท่าแผ่นเสียงธรรมดาราคาแผ่นละ 2,000 ครับถ้าเป็นไอ้เทสเพสซิ่งนี่ต้องตก 6,000 อย่างน้อยฮะครับแต่คราวนี้เราจะขุดมาโชว์แล้วก็คนไหนสนใจอยากได้เพราะมันเป็นซูเปอร์คอลเลกชันด้วยน่าสนใจครับเอาครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะว่าถ้าท่านผู้ใดสนใจอยากทดสอบสาย EDL ก็เชิญติดต่อที่พี่นัทได้เลยอ๋อมีให้ทดสอบอยู่ที่โชว์รูมได้ด้วยครับพี่นัทมีครอบชุดของที่โชว์รูมพี่นัทใช้เข้าดึงออกแบบชัดเจนมากเลยครับเพราะซิสเต็มดีๆนี่มันเหมือนแว่นขยายครับครับโอเคครับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับคุณประทวนกล่าวสรุปปิดรายการได้ดีมากนะครับแล้วไงพบกันที่งาน BV High End Show 28-30 มิถุนายนที่โรงแรม Marriott Marquis Queen's Park นะครับวันนี้ Audio File Video File Live นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันติดตามทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับทาง YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ Audio File Video File ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผม4คนขอลาไปก่อนเดี๋ยวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ